ใช่แล้วฉันอยากจะรู้ความรู้สึกนี้ความเจ็บปวดความตายหัวหน้าเร่งจัดการเร็วไม่ต้องบอกครั้งที่สองแล้วนี่เราทำสำเร็จแล้วใช่แล้วเยี่ยมไปเลยお疲れのところなんですけど。ไม่อยากจะทำให้เสียงานนะแต่ว่าเราต้องไปแล้วก็ฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยนะงั้นขี่หลังไหมล่ะไม่นายชนะฉันไปละทำไรเนี่ยสุนันไปรีบไปสุนันไม่ขอร้องละแต่ว่าその先輩ルフィ生き延びて戦え。รีบไปต่อนะเพื่อพวกเราいやだよそんなのไม่หยุดนะMelvin.
ดนจับไปเป็นหนูทดลองต่อไปสันนั่นเร็วฉันไม่ใช่เด็กน้อยสักหน่อยแล้วก็ไม่ใช่น้องสาวของนายด้วยจะเรียกว่าสันเลวไม่ใช่ฉันหน้าโง่ถ้าทึมเอ้ยอะไรอย่างนี้มากกว่าสันเลวมันดูแรงไปทุกอย่างมันผิดไปหมดเฮ้ยเวิร์มแมปเหรอเราได้เห็นเวิร์มแมปแล้วฉันตัวเดียวมุริโกะฉันทำคนเดียวไม่ไหวแล้วมั้งฉันเป็นคนที่ต้องการนายนะยุคที่ผู้ยิ่งใหญ่ต้องการนายนะฉันอยากจะไปร่วมทีบนท้องฟ้านั่นจังเลยนี่คือเสียงภาคนะครับเสียงภาคเวสไวส์เมื่อกี้มีคนพิมพ์ผมเห็นไงถ้าผมอ่านผิดขออภัยตัวเราอ่านว่าไวส์ใช่ไหมโอเคยังอันนี้นึกว่าไฟนอล15เนเบเลตโต歩くしかないのかなเราจะเดินไปตลอดทางเหรอใช่สิかなり遠いよねเมืองคานี่มันไกลนะไม่ใช่เหรอだいたい1日ってところだなก็น่าจะอีกวันนึงเต็มๆอ่ะあのねมีคำถามแม่บอกว่า1วันเนี่ยก็คือตอนที่เช้าจนถึงนอนแต่สำหรับฉันเนี่ยก็คือเช้าไปจนถึงเช้าอีกวันนึงก็คือ24ชั่วโมงที่นายว่าที่คุณว่าหมายถึงอะไรเหรอหมายถึงที่แม่เธอพูดน่ะโล่งอกจังงั้น12ชั่วโมงเลยสินะお前は朝から晩まで丸っと歩くなんて何でもねえだろ当然経験ありだまあなただし十分な休息が条件だเราจะต้องพักบ้างนะ特にあなたにはんなことは分かってるฉันรู้แล้วนะまあ知らねえ道は不安だろうなการเดินมันคงไม่ง่ายเลยนะแต่ฉันก็จะเป็นคนนำทางเองเงียบไปเลยแน่นอนเอาล่ะทุกคนเราพักกันสักแป๊บหนึ่งนี่คือคำสั่งของผู้นำหายใจลึกๆสูดหายใจบรรลุเข้าไปอย่างนี้เอ๊ะやっぱりやめとけเอ๊ะสแกนด้านนี้คืออะไรมุดโต離れねえとเอาไว้ที่ไหนนะ空気はお預けだตอนที่เราไม่อยู่ใกล้มิกาさらばミッドガルงั้นเราต้องบอกลาเมืองแห่งมาโคแล้วสินะเข้าสู่ฉากบล็อกผมจะโดนแบนไหมเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้เอออย่างนี้แหละเยี่ยมโซ่คิดะเฮ้ยนั่นมันรถนี่บ้าแน่
แล้วบอกว่าจะเดินไปตลอดทางไอ้นกนี่มันอะไรกันโทษทีนะคะไม่จำเป็นเราคุณผู้หญิงดูนี่สิ屋根ないねตอนที่เราต้องการหลังคาแล้วหลังคามีอะไรคุณอยากจะโอเคหรือเปล่าก็น่าจะโอเคนะแต่ว่ารู้สึกแปลกมากเลยฉันรู้สึกปั่นปวดที่ท้องเนี่ยそれは腹が減ったせいだแน่มันหิวน่ะสิงั้นเราไปกันเถอะคือเธอปกติเธออยู่ในสลัมเนี่ยเวลาฝนตกเธอจะมีเพลทบังเธอก็เลยรู้สึกแปลกๆเวลาฝนตกแล้วก็โดนฝนเต็มๆแบบนี้อ้าวสิ่งที่ทุกคนคาใจนานแล้วสินะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอ๊ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมごめん。ฟังนะ。悪い。へい、ない。ただいま。ฉันกลับมาแล้ว。エアリス。ねえ。ไอ้ไวส์เนี่ยอยู่ทางขวาเนี่ยมันบอกว่ามีศัตรูตัวใหม่นะครับเพิ่มเข้าไปในระบบการจำลองการต่อสู้ในตึกชินระซึ่งเราสามารถจะเลือกไปต่อสู้ได้ด้วยการเลือกชัปเตอร์ที่17ในเรื่องหลักของตัวเกมหลักนะครับ New Combat Simulator Challenge Have Also Been At In Chapter 2หรือว่าจะไปสู้ในชัปเตอร์ที่2ของเนื้อเรื่องยูฟี่ก็ได้อินเตอร์มิชชั่นคือเนื้อเรื่องยูฟี่นะครับสรุปคือเนื้อเรื่องของยูฟี่จบลงที่ตรงนี้นะฮะส่วนอันนี้เป็นบอสเสริมนั่นเองนะครับที่จะต้องไปดูในต้องไปสู้ในVR นะครับผมเอาอีกละคือก็หลังจากไอ้คำถามที่ท่านผู้ชมสงสัยว่าตกลงแซกที่ช่วยคลาวนั้นไม่เสียชีวิตจากใครสิทธิ์คอที่เรารู้กันที่เราถกเถียงกันว่าตกลงมันยังไงก็ปรากฏหรือว่ามีคำตอบแล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่ก็มีคำถามอีกว่าเห็นไหมอย่างที่คนสงสัยกันว่าอยู่คนละไทม์ไลน์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็เป็นคำถามต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องไปรออัปเดตกับเนื้อเรื่องต่อไปซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาเป็น DLC เป็นพาร์ท2หรืออะไรนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเปิดคำถามนะครับให้ทุกคนได้คิดอีกมากมายสำหรับ DLC นี้นะครับก็เดี๋ยวผมมานั่งตัดคลิปสุดท้ายก่อนอ
แต่คือสิ่งที่น่าสนใจตรงฉากสักเมื่อกี้คือเด็กๆร้องไห้นะครับเด็กๆร้องไห้มันก็เลยเป็นเหมือนเบาะแสให้เราคิดอะไรบางอย่างนะเรื่องของเด็กๆร้องไห้นะครับแต่จะบอกว่าเด็กๆร้องไห้เพราะว่าเพลทตกลงมาก็ไม่ใช่เพราะว่าเริ่มต้นฉากนั้นคือมองไปบนฟ้าเพลทยังอยู่นะครับก็คำว่าเพลทยังอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่คิดได้เยอะแยะมากเลยนะเพลทยังอยู่นะครับอาจจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันแต่เป็นช่วงเหตุการณ์ก่อนเพลทตกหรืออาจจะเป็นอีกไทม์ไลน์นึงที่เพลทไม่ตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพลทบนหัวยังอยู่นะก็ว่ากันไปเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์เรียกว่าเป็นเสน่ห์ก็ได้ในการที่จะให้เราฉุกคิดนะครับว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่สรุปก็คือไอ้ตัวเมื่อกี้คือ Final Boss